สวัสดีครับรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพธรรมคำวิเศษนะครับยามเช้านะครับวันจันทร์ที่6มิถุนายน2565นะครับเราเข้าสู่เดือนที่6กันแล้วนะครับอย่างรวดเร็วครับก็มารีวิวหนังสือพิมพ์มติชนกันนะครับผมขอบคุณมติชนครับด้านบนไล่ลงมาเลยนะครับเพื่อไทยยึดประธานสภากรุงเทพเคลียร์จบก้าวไกลส่งสกวิรัตขึ้นนั่งเก้าอี้ปอกหัวโต๊ะเลือกวันนี้ชัดชาติฟิตวันเดียว7งานโอ้โหแข็งแรงจริงๆชี้แจงดราม่าลอก2คลองมาไทยเรียกประชุมสภากทมวันนี้วาระเลือกประธานเพื่อไทยยึดเก้าอี้พ่วงรอง19ไกลคว้ารองเลือกของชัดชาติลุยพระราม8ลงขยะเก็บขยะนะครับอันนี้ร่วมเต้นนะร่วมเต้นนะผู้ว่ากทมชัดชาติ4000เต้นอย่างสนุกสนานระหว่างกิจกรรมดนตรีในสวนที่จัดขึ้นที่สวนลุมพินีมีประชาชนลงฟังจำนวนมากเมื่อ5มิถุนายนก็น่าแปลกใจนะสมัยก่อนทำไมไม่จัดนะผมก็เคยไปฟังเหมือนกันนะครับนี่คือผู้ว่าแต่งตั้งผู้ว่าเลือกตั้งนี่ผิดกันเลยนะครับผิดกันจริงๆกัญชาบุรีรัมย์ลงทะเบียนคึกคัก200บูธพร้อมมหกรรมอนุทินลั่น9มิถุนายนพลิกประวัติศาสตร์ปลดล็อกกัญชาชวนร่วมงานมหกรรม360องศาปลดล็อกกัญชาฝ่ายค้านปิดห้องถกบัญชีเดือดล็อกชื่อรัฐมนตรีหัวคิวแฉมือหนักเรียก 20-30% จองกฐินต่อจากพี่น้อง3ปอเพื่อไทยลุยเอาคืนสสอีสานใต้อกบุกสุรินทร์ศรีสะเกษก้าวไก่แย้มก็ก่อนนี้ก้าวไกลเนาะแย้มแผนสู้จัดงบมั่วฝ่ายค้านนัดถกเฉพาะวันนี้ขึ้นบัญชี3ปอล็อกชื่อเพิ่มรัฐมนตรีหัวคิวเปิดโอท็อปพลเอกอนุพงศ์ ชอจินดารัฐมนตรีกลามหาไทยนะครับเป็นประธานเปิดโอท็อปมิดเยียร์โดยทรงศักดิ์ทองศรีสันติพร้อมพัฒน์สุทธิพงศ์จุนเจริญนะครับประธานมหาไทยที่นู่นน่ะชาลอิมแพคเมืองทองธานีปรากฏการสลากดิจิตอลแหกซื้อเป๋าตังค์ไปแล้ว80บาทโอ้โหไม่ต้องพูดถึงครับคนใช้บริการกันเยอะมากนะครับน่าเป็นห่วงว่าอยากจะให้กองสลากและกระทรวงการคลังนะครับอย่าเปิดเกมลุกเยอะนะครับเปิดเกมลุกเยอะต้องสงสารพี่น้องเพื่อนร่วมชาติของเราที่ขายสลากกินแบ่งด้วยนะครับว่าจะช่วยดูแลเขายังไงเพราะว่าเทคโนโลยีมันก็ไป disruptมันก็ไปทำลายอาชีพของเขานะครับยังไงฝากมองเผื่อไว้ด้วยฝากมองเผื่อไว้ด้วยนะครับแน่นอนว่าเทคโนโลยีมันก็โอเคนะสะดวกสบายในการเลือกซื้อต่างๆนะครับแต่ก็อย่าลืมคนพิการคนค้าขายสลากนะครับปั่นจักรยานเดินเร่ขายกว่าจะได้ใบหนึ่งขายต้องขายใบ2ใบถึงจะได้กินข้าว1จานนะครับก็ฝากมองเผื่อไว้ด้วยนะครับให้ช่องว่างกับพ่อค้าแม่ค้าสลากออนไลน์รายย่อยนะครับที่มีอาชีพนี้อยู่หลายหมื่นหลายแสนคนนะครับคนพิการคนตาบอดก็ฝากมองเผื่อไปด้วยนะครับถอดแมสยืดเวลาดริงนะครับสบคกรุงเทพสบคกทมนัดหารือ7มิถุนายนตั้งแท่นชงชุดใหญ่ตัดสินชี้ธุรกิจกลางคืนปลุกเศรษฐกิจนะครับชัดชาติมั่นใจคนกรุงพร้อมกับมาใช้ชีวิตปกติแล้วจ่อชงสบคให้ถอดแมสในพื้นที่โล่งบุกสุรินทร์ครับหมอชนน่านกับคุณโอภาสทองแท้ทองแท้ชินวัตรสมาชิกเพื่อไทยบุตรชายนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมแกนนำพรรคลงพื้นที่อีสานใต้พบปะประชาชนภายใต้กิจกรรมครอบครัวเพื่อไทยเพื่อชาวนาไทยมีประชาชนจำนวนมากต้อนรับที่ปราสาทศรีขอรภูมิอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ก็คือตอนแรกอะน้องอุ้งอิงคุณอุ้งอิงเขาจะไปนะครับปรากฏว่าเธอติดโควิดก็เลยขอดูแลตัวเองและดูแลลูกสาวนะครับ
ภูเก็ตยื่นตู่พัฒนาเที่ยวเร่งเพิ่มเที่ยวบินรับไฮซีซั่นโพสต์ชื่อบิ๊กตู่ปึกอยู่ครบเทอมเอาให้ครบไปเลยเอาให้ครบไปเลย10ล้อขึ้นค่าส่งเส้นดีเซลแพงห้างดังโคราชล้มพิษเศรษฐกิจโควิดอันนี้อะไรอ่ะคือค้านชาวบ้านรวมตัวคัดค้านก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพนครศรีธรรมราชและโนนครราชสีมานะครับและรถไฟคู่ขนานมาบกระเบาชุมทางศรีราชจากคันดินให้เป็นต่อหม้อพร้อมจุดไฟเผาหีบศพประท้วงโอ้โหนี่ประเทศย่ำอยู่ที่เดิมถ้าทำ8ปีที่แล้วเสร็จไปแล้วครับสมัยท่านชัดชาติตอนนี้คนก็เปรียบเทียบนะผู้ว่ากทมสเปคนายกรัฐมนตรีกับนายกรัฐมนตรีสเปคอะไรดีไม่รู้ฮะแต่ว่า8ปีนี้ประเทศถอยหลังไปเยอะมากนายกจากรัฐประหารโอเคเอาไปต่อนะครับหน้า2ไม่ใช่หน้า2สิเป็นหน้า3นะครับหน้า3มาดูการ์ตูนครับการ์ตูนคุณอรุณวัชรสวัสดิ์นะครับสสก้าวไกลเปิดข้อมูลกลาโหมงบแงะตรวจ GT 200เครื่องละ 1,757 เครื่อง 7.5 ล้านบาทนะครับก็โฆษกกระทรวงกลาโหมก็ออกมาบอกว่าต้องตรวจเพราะว่าจะปกป้องผลประโยชน์ประเทศไม่ต้องแงะก็รู้ไม่ต้องแงะก็รู้ต้องขอบคุณสสก้าวไกลนะครับโอ้โหนี่กินทุกมิติเลยนะถ้าไปตรวจทำไมอ่ะก็เขาบอกมันใช้ไม่ได้ก็ยังไปตรวจ 7.5 ล้านใครรับผิดชอบนะครับลงรายละเอียดหน่อยสสก้าวไกลลากออกมาเลยลากออกมาแต่คนรับผิดชอบกันนั่นแหละผบ.ทบ.ผบ.ทบ.จัดหน่อยช่วงนี้ก็เงียบไปเลยครับพวกผบ.ทบ.เหล่าทัพทั้งหลายหลังจากที่แบนลาซาด้าถึง GT 200โอเคมาดูตรงนี้ดีกว่าคอลัมน์นี้นะครับทิศทางแนวทางทำงานชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับมาดูเบื้องต้นกับตรงท้ายเลยนะครับการขับเคลื่อนชัชชาติสิทธิพันธ์ภายใต้ทำงานลงลึกไปขนาดไหนผลสะเทือนยิ่งกว้างและเข้าใกล้กับก้าวไกลรูปธรรมอันร้อนแรงอย่างยิ่งเมื่อชัชชาติสิทธิพันธ์เดินทางไปเยี่ยมระบายน้ำสำนักระบายน้ำได้รับข้อมูลคลองมีการขุดคลองครับ2คลองนะฮะจาก 1,980 คลองเนี่ยทั่วกรุงเทพแม้ว่าจะมีความพยายามออกมาชี้แจงในลักษณะแก้เกี้ยวโดยเฉพาะจากอดีตรองผู้ว่ากทม.คนหนึ่งแต่การดำเนินการก็คว้างงูไม่พ้นคอไม่พ้นชวดฉลูขานเถาะขณะเดียวกันข้อมูลที่เป็นจากชัชชาติสิทธิพันธ์ได้พบเห็นและได้ยินจากใบหูตัวเองกับไปพร้อมกับบรรยากาศในระหว่างหาเสียงโดยเฉพาะของนายวิโรจน์ลักษณะดิศรต้องยอมรับว่าในบรรดาผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่ากทม.นอกจากในชาติศิริพันธ์แล้วก็ยังมีความโดดเด่นของวิโรจน์ลักษณะดิศรเป็นความโดดเด่นเรื่องงบประมาณไม่เพียงเพราะเรื่องงบประมาณพรรคก้าวไกลมีความพร้อมอย่างสูงหากสำคัญที่วิโรจน์ลักษณะดิศรมีความสนใจในการอ่านงบประมาณของกทม.ทั้งโดยความเป็นนักเรียนวิศวะย่อมจะมีพวกพ้องเป็นจำนวนมากที่แฝงตัวอยู่ในโครงการของกรุงเทพมหานครจึงรู้เรื่องงบประมาณประเภทขอไปพันล้านแต่ถูกตัดจนเหี้ยนเมื่อเปิดเผยออกมาไม่ว่าจะเป็นพลตรีเอกสุนขวัญเมืองว่าจะเป็นสกลทีพัทยากุลต่างก็ได้แต่นิ่งในลักษณะกอกตาไปมาดีเปิดออกมาเลยทั้งนี้กำลังพิสูจน์ทราบโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์หากคล้อยตามนิยามของพรรคก้าวไกลที่ว่างบประมาณ2566คืองบประมาณช้างป่วยที่ยืนอยู่เบื้องหน้ากรุงเทพมหานครรูปธรรมช้างป่วยเนื่องจากการดำรงอยู่ของกรุงเทพมหานครเป็นการดำรงอยู่ภายใต้โครงสร้างแห่งรัฐราชการรวมศูนย์อันเป็นเป้าที่คณะก้าวหน้าพรรคก้าวไกลกำลังเปิดโปงและความเคลื่อนไหวขอคนละชื่อปกครองท้องถิ่นความหมายก็คือทวงคืนอำนาจกับท้องถิ่นถามแล้วสิ่งที่ชาติสิทธิพันธ์ทำคืออะไรคำตอบ
อย่างชัดเจนยิ่งมีการทะลวงเข้าไปในโครงสร้างแห่งรัฐราชการรวมศูนย์ที่มลงอยู่กรุงเทพมหานครกทมยิ่งทะลวงยิ่งลึกยิ่งขยายวงกว้างขวางไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทำงานของนายชาติสิทธิพันธ์กับพรรคก้าวไกลของนายวิโรจน์ อดิสรจะต่อสู้กันอย่างไรแต่ในความเป็นจริงกระบวนการทำงานของนายชาติสิทธิพันธ์กำลังก้าวไปบนเส้นทางเดียวกับวิโรจน์ อดิสรนี่คือเงาสะท้อนอันทรงความหมายในทางการเมือง 80,000 ล้านครับแฟนรายการผู้เป็นเจ้าของประเทศไทยเนาะในเมื่อกรุงเทพเป็นศูนย์รวมของประเทศไทยเนี่ยเมืองหลวงเนี่ย 80,000 ล้านเหลือเงินก็ประมาณ 80,000 ล้าน 10,000 ล้านนะฮะเหลือให้คุณชาติชาติ94ล้านไม่รู้หายไปไหนหมดนะครับกรุงเทพก็ยังเหมือนเดิมนะจริงๆคุณสกลทีกับท่านอศวินขวัญเมืองนี้ต้องออกมาให้คำตอบหน่อยนะทำไมมันเหมือนเดิมนะที่เขาว่าลอกคลองไปเนี่ยได้ยินมากับหูนะครับบอกมีแค่2คลองเท่านั้นที่ลอกแม่นะพลเอกประยุทธ์ต้องออกมารับผิดชอบด้วยนะในฐานะรัฐประหารและแต่งตั้งคุณอัศวินขวัญเมืองเข้ามาจัดเก่งฮะจริงๆคุณพ่อคุณสกลทีนะอันนี้ก็เป็นคณะรัฐประหารคสช.นะตั้งแต่2549ครับพอเข้ามาก็ดีฮะได้เห็นอะไรนะถ้าพลเอกประยุทธ์ลงจากอำนาจนะโอ้โหน่าจะมีอะไรซ่อนอยู่ใต้พรมเยอะ8ปีไม่ได้8ปีครับต้องเป็น16ปีแหละกลุ่ม3ปอที่อยู่ในอำนาจมานะโอเคไปดูหน้าไหนเปิดชีวิตอันนี้หน้า13ครับโอ้โหเปิดชีวิตบัณฑิตออนไลน์รุ่นแรกเมื่อปริญญาป้ายแดงตกงานเกินครึ่งแม่นึกถึงสมัยผมจบใหม่ๆเมื่อ26 27ปีที่แล้ว25 26ปีที่แล้วตกงานเหมือนกันครับนี่น่าจะหนักไปด้วยเลยล่ะครูอัตราจ้างก็ยี่อย่างว่านะไม่ create job อะต้องสร้างงานนะครับรัฐบาลประยุทธ์ก็อย่างว่านะเกียรตินิยมไม่ช่วยอะไรเมื่อไร้ประสบการณ์ของขอผู้นำเก่งๆแก้ปมเศรษฐกิจถูกครับเนี่ยได้ใส่ชุดรับปริญญาครับที่เหลือก็ไปลุยกันเอาเองใครมีทุนหนาก็ไปเมืองนอกใครมีเพื่อนพ้องน้องพี่ทำงานที่ไหนก็สมัครสอบกันแข่งขันกันเนี่ยฮะของจริงละของจริงของชีวิตละกอดงานไว้แน่นๆไม่ตรงสายก็ทำไปก่อนไม่อยากจะคิดเลยนะครับมาดูโอ้โหนี่เป็นหน้า14นะครับหน้า14เรียกว่าผมดูข่าวต่างประเทศนะไม่ว่าช่อง CNN Euronews นะครับหรือแม้แต่ Channel New Asia เนี่ยพูดถึงการเฉลิมฉลองครองราช70ปีของควีนอลิซาเบธอย่างแห่งอังกฤษนี่นะครับโอ้โหผู้คนเฉลิมฉลองกันล้นหลามเลยเอามาดูสถิติกันสักหน่อยนะครับสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2ในวันเปิดสมัยการประชุมสภาในกรุงลอนดอนเมษายนปี2509นี่เป็นกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญของจริงเลยนะครับเพราะว่าผมดูในซีรีส์ Netflix The Crown เนี่ยท่านไม่สามารถจะทำอะไรได้เลยนะครับ นายกรัฐมนตรีนี่สามารถไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีท่านไหนก็ตามเนี่ยสามารถคุยแล้วก็แสดงความเห็นแย้งกับควีนอลิซาเบธแล้วควีนอลิซาเบธไม่สามารถจะเข้าไปล้วงลึกในการทำงานได้นะครับนี่มาดูเลยนะครับอันนี้น่าสนใจนะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยพยายามจะทำเหมือนกับอังกฤษนะครับในระบบรัฐสภาการปกครองที่คณะราษฎรได้ออกแบบไว้แต่ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีรัฐประหารมากที่สุด
ซึ่งจริงๆเคยมีความพยายามที่จะรัฐประหารนะครับแต่ควีนอลิซาเบธไม่เล่นด้วยกับญาติของท่านหลอดชื่อหลอดนะหลอดเมาเบทแทนหรือไงเนี่ยนะครับต้องไปดูใน The Crown นะครับเป็นซีรีส์อิงประวัติศาสตร์ของควีนอลิซาเบธของอังกฤษนะครับใน Netflix นะฮะอ่ะมาดูตรงนี้หน่อยนะครับในโอกาสที่ควีนอลิซาเบธครองราช70ปีนะครับมีการเฉลิมฉลองทั้งในสหราชอาณาจักรและประเทศในเครือจักรภพตั้งแต่2ถึง5มิถุนายนสำนักข่าว AFP ได้รวบรวม4อันน่าทึ่งองค์ประมุขแห่งอังกฤษอายุ96พรรษาไว้ดังนี้ครองราชยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์อังกฤษนะครับท่านนั้นจริงควีนอลิซาเบธครองราชมาแล้ว70ปีกับอีก4เดือนนั้นเป็นประมุขที่ครองราชยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์อังกฤษนะครับประมุขที่ครองทรงสถิติคือสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียที่ครองราชยาวนาน63ปี7เดือน2วันนับแต่2444ด้วยพระชนมายุ96ปีควีนอลิซาเบธซึ่งเป็นองค์ประมุขที่มีอายุยืนยาวที่สุดในโลกด้วยเป็นนักท่องโลกนะครับปี2495ควีนอลิซาเบธที่2เสร็จเยือนต่างประเทศกว่า100ประเทศมากกว่าองค์ประมุขแห่งอังกฤษพระองค์ใดสเตทเยือนประเทศในเครือจักรภพมากกว่า150เสร็จแคนาดา22ครั้งมากกว่าประเทศใดในเครือจักรภพขณะที่ประเทศในยุโรปควีนอลิซาเบธเสด็จเยือนฝรั่งเศสมากสุด13ครั้งและตัดภาษาฝรั่งเศสด้วยนะครับ The Daily Telegraph คำนวณการเสร็จเยือนต่างประเทศของพระองค์เทียบกับการเดินทางรอบโลก12โลก12ครั้งนะครับก่อนทรงหยุดเสด็จต่างประเทศเมื่อพฤศจิกายน258ขณะทรงพระชน89พรรษาส่วนทริปที่เสด็จยืนต่างประเทศยาวนานที่สุดรวมเวลา168วันนับตั้งแต่พฤศจิกายนปี2496เดือนถึงเดือนพฤษภาคมปี2497ระหว่างเยือน13ประเทศนะครับตอนนั้นไปกับพระสวามีของท่านนะครับทรงงานหนักทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติราชกรณียกิจประชาชนสหราชอาณาจักรในประเทศเครือจักรภพตั้งแต่อายุ21พรรษาในฐานะองค์ประมุขแห่งอังกฤษทรงปฏิบัติราชกรณียกิจ 21,000 งานทรงพระราชทานพระบรมราชโองการให้ออกกฎหมาย 4,000 ฉบับทรงเป็นประธานงานจัดเลี้ยงต้อนรับผู้นำประเทศต่างๆ112ครั้งในจำนวนนี้ทรงเป็นประธานจัดเลี้ยงต้อนรับสมเด็จจักรพรรดิไฮลอซิวลาเชที่1แห่งเอธิโอเปียเมื่อ2497สมเด็จพระจักรพรรดิฮิโรฮิโตะแห่งญี่ปุ่นปี2514ประธานาธิบดีเล็กวาเลนซ่าของโปแลนด์ปี2534ประธานาธิบดีบารักโอบามาปี2554ขณะที่ทรงเป็นประธานจัดเลี้ยงภายในสวนพระราชวังบักกิงแฮมกว่า180งานมีประชาชนร่วมกว่า 1,500,000 คนเมื่อเช้าผมดูข่าว CNN นะเจ้าฟ้าชายชาวกับภรรยาของท่านลงไปงานเลี้ยงกับประชาชนเลยครับเดินคุกคลีกันเลยนะฮะชนแก้วกันก็ดูอบอุ่นดีนะครับการเมืองและศาสนาควีนอลิซาเบธที่2ทรงร่วมงานกับนายมนตรีอังกฤษมาแล้ว14คนนี่ครับนี่แหละเห็นไหมและยิ่งคนแรกนี่บารมีสูงสุดเลยนะครับที่พูดถึงเนี่ยวินสตันเชอร์ชิลล์วีรบุรุษสงครามโลกครั้งที่2ชาวอังกฤษระหว่าง2495-2498และนายกรัฐมนตรีคนล่าสุดของบอริส จอห์นสันที่เขาดำรงตำแหน่งปี2562ควีนอลิซาเบธทรงประชุมเป็นการส่วนพระองค์กับนายกรัฐมนตรีเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่พระราชวังบักกิงแฮมทรงพบกับประธานาธิบดีสหรัฐ13คนจาก14คนยกเว้นลินดอนบีจอห์นสันโดยประธานาธิบดีคนล่าสุดที่เข้าเฝ้าคือประธานาธิบดีโจไบเดนควีนอลิซาเบธทรงเป็นองค์ประมุขสูงสุดแห่งนิกาย Church of England ตำแหน่งที่ขึ้นตั้งแต่ที่มีขึ้นตั้งแต่สมัยกษัตริย์เฮนรีที่8ในศตวรรษที่16
ทรงเคยพบปะสันตะปาในการเยี่ยมเสด็จเดือนมาแล้วอย่างเป็นทางการ4พระองค์ได้แก่สันตะปาจอห์นพอลที่23ปี2504สันตะปาจอห์นพอลที่2 2523 2525และ2543สันตะปาเบเนดิกต์ที่16ปี2553และสันตะปาฟรานซิส257การ์ดฟิลิปปินส์2ส่งการ์ดแสดงความยินดีราว 300,000 ใบถึงผู้มีอายุ100ปีและส่งการ์ดแสดงความยินดีต่อคู่สามีภรรยากว่า 900,000 คู่ที่ฉลองครบรอบแต่งงาน60ปีขณะที่พระองค์ทรงมีชีวิตคู่ยาวนานกับเจ้าชายฟิลิปถึง73ปีนะครับในยุคแห่งอินดินบระพระสวามีที่สิ้นพระชนขณะพระชนมายุ99พรรษาเมื่อเดือนเมษายนปี2564เป็นผู้บุกเบิกด้วยนะครับคริสเบธที่2ทรงเป็นประมุขแห่งอังกฤษพระองค์แรกที่เยือนประเทศจีนเมื่อ259ยังเป็นประมุขอังกฤษพระองค์แรกที่ตรัสสุนทรพจน์ในสภาผู้แทนราษฎรในกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาหลังจากนั้นนอกจากนั้นยังทดลองส่งอีเมลเป็นครั้งแรกในวันที่26มีนาคม2519ระหว่างเสด็จเยือนศูนย์วิจัยกลาโหมต่อมาปี2540ทรงเปิดเว็บไซต์ทางการของสำนักพระราชวังบังคีแคมจากนั้นปี257ได้ส่งทวีตครั้งแรกนะฮะและ3ปีแล้วทรงมีอินสตาแกรมของพระองค์เองเจมส์บอนด์007ควีนอลิซาเบธเป็นประมุขเพียงพระองค์เดียวจริงดิเป็นเรื่องจริงโอ้โหสุดยอดควีนอลิซาเบธที่2เป็นประมุของค์วงอังกฤษเพียงพระองค์เดียวที่กระโดดร่มจากเฮลิคอปเตอร์กับสายลับเจมส์บอนด์โดยรับบทเดเนียลคลาร์กในพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิกที่อังกฤษเป็นเจ้าภาพเมื่อปี2555ท่านกระโดดร่มเลยเหรอควีนอลิซาเบธที่2เป็นประมุขอังกฤษเพียงพระองค์เดียวที่กระโดดร่มจากเฮลิคอปเตอร์กับสายลับเจมส์บอนด์และโปรดเดนิสคลาร์กในพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิกอังกฤษเป็นเจ้าภาพเอาจริงแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้เห็นคลิปนะควีนอลิซาเบธที่2โซโลไทยชาลีแชปปินนักแสดงตลกชื่อดังของอังกฤษที่ Empire Theatre กรุงลอนดอน27ตุลาคม2495เนี่ยโอ้ชาลีแชปปินเป็นศิลปินที่ผมชอบนะครับประวัติของเขาน่าสงสารมากนะครับชาลีแชปปินเป็นชาวอังกฤษแล้วก็ไปโด่งดังที่ฮอลลีวูดเป็นนักแสดงตลกนะครับโอเคโอ้โหแล้วก็ตอนนี้กำลังเรื่องนี้กำลังเป็นกระแสสังคมนะครับพรายมันนะครับก็เป็นเดือนเฉลิมฉลองความภาคภูมิใจของกลุ่มพลายนี่แปลว่าความภูมิใจนะครับความทรนงอะไรประมาณนี้นะฮะมีความหลากหลายทางเพศ LGBTQ กันอย่างครับเป็นส่วนหนึ่งของการมุ่งมั่นส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและคุ้มครองสิทธิระหว่างประเทศให้เกิดความเท่าเทียมอย่างเป็นธรรมที่เซ็นทรัลเวิลด์ก็ไม่ใช่นะครับเริ่มที่เซ็นทรัลมาร่วมกับหน่วยงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP ประจำประเทศไทยสร้างเสียงซอฟต์ไปสู่สังคมผ่านกิจกรรมมากมายเช่น Rainbow Runway for Equality นะครับบนถนนสีรุ้งยาว40เมตรหน้าเซ็นทรัลเวิลด์สามย่านมิดทาวน์ก็มีนะครับแล้วเมื่อวานก็เป็นม็อบด้วยนะครับม็อบ5มิถุนา65เนี่ยพูดถึงเรื่องพรายมันเลยนะครับโอเคครับขอบคุณมติชนและขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพทำคำวิเศษแล้วก็เดี๋ยวนะฮะมีมติชนเขาจัดงานเฮลท์แคร์จากวันผู้สูงอายุงานแฟนดับหนึ่งของประเทศนะครับ30มิถุนายนถึง3กันยายน2565สามย่านมิดทาวน์กรุงเทพครับผมเผื่อใครจะไปเที่ยวชมนะครับขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ